เกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารพุ่งเข้าชนรถบรรทุกที่ชิลีทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคนรถบรรทุกคันหนึ่งถูกรถไฟโดยสารพุ่งชนเข้าอย่างจังขณะกำลังแล่นข้ามทางรถไฟในเมืองเรกินัวทางภาคกลางของชิลีโดยความรุนแรงของการชนกันทำให้หัวรถบรรทุกส่วนที่เป็นห้องโดยสารขาดจากตัวรถขณะที่หัวขบวนรถไฟก็ได้รับความเสียหายที่ห้องควบคุม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นคนขับรถบรรทุกและผู้ช่วยพนักงานขับรถไฟส่วนพนักงานขับรถไฟอีกคนได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามขณะเกิดเหตุบนรถไฟไม่มีผู้โดยสารมาด้วยจึงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในจำนวนดังกล่าวผู้คนในท้องถิ่นบอกว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากบริเวณทางข้ามรางรถไฟไม่มีสัญญาณเตือนรถไฟ นอกจากนี้บางมุมยังมีทัศนวิสัยไม่ดีจึงทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นรถไฟที่มักจะวิ่งผ่านมาด้วยความเร็วสูง